สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าคุณพระสินีนาถปวารณาตนเป็นโยมอุปถากสามเณรอุทุมพรเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่า Facebook Fanpage @อีสานบ้านเฮามักม่วนโพสต์ภาพพลตรีหญิงเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตน์กัลยาณีเมื่อครั้งเดินทางมาถวายพระไตรจีวรพระญาณวิสาลเถระหรือหลวงปู่หาสุภโรเจ้าอาวาสวัดสักกวันตำบลโนนศิลาอำเภอสหัสขันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมข้อความตอนหนึ่งว่าตอนอายุ1ปี3เดือนภูมิราจะไปนิพพานรับรู้ธรรมะบาลีแต่เด็กพระอริยสงฆ์ต่างให้ความเมตตาและอีกหลายเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาหลังจากพิธีกราบถวายผ้าไตรจีวรพระญาณวิสาระเถระเจ้าอาวาสวัดสักกวันและคณะสงฆ์เสร็จเรียบร้อยขณะที่จะเดินทางกลับเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตน์กัลยาณีได้เจอกับสามเณรอุทุมพรก่อนที่จะขึ้นรถหลังจากทักทายปราศัยพอสมควรจึงขอให้สามเณรอุทุมพรสวดปาติโมกข์ให้ฟังพอฟังจบแล้วเจ้าคุณพระสินีนาถขอปวารณาตนเป็นโยมอุปถัมภ์สามเณรอุทุมพรนอกจากนั้นเจ้าคุณพระสินีนาถพิรัตน์กัลยาณียังกล่าวว่าขอฝากพระพุทธศาสนาไว้กับท่านสามเณรด้วยนะเจ้าคะสามเณรรับคำเจ้าคุณพระสินีนาถแล้วตอบว่าครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ